ครับพระอาจารย์ขอโอกาสถามนะครับมีพระเถระฝากถามนะครับว่าเรากัดไข่ไก่ได้ไหมครับอาจารย์พวกไข่ทั้งหลายครับผมไข่ต้มเนี่ยครับผมจัดเข้าในโภชนาได้ไหมครับผมไข่ไก่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันดันไม่อยู่ที่ปลาและเนื้อซะด้วยสิเนี่ยทำยังไงดีครับอาจารย์สมบูรณ์ครับเคยวินิจฉัยกันไหมครับเรื่องไข่อันนี้คำถามนี้มาจากวัดเขาสามชัยครับผมรู้ดีเพราะเคยคุยกันแล้วนะครับคุยกันแล้วแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเอ๊ะมันจะพ้นได้หรือเปล่านะแต่ว่าท่านก็ไม่บอกนะไม่บอกว่าพ้นหรือไม่พ้นเหมือนกับที่ผมพูดแหละครับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากเราบอกว่าเอาแค่เนื้อเอ้ากระดูกมันตับมันก็ไม่เอาสิใช่ไหมครับไตมันก็ไม่เอาสิท่านบอกว่าแค่เนื้ออะไรอย่างนี้นะแต่ไอ้ไข่นี่นะมันก็สำคัญอยู่นะไม่มีการพูดโดยตรงนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะสงเคราะห์เขาได้นั่นแหละสงเคราะห์เขาได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีบาถาให้เห็นโดยตรงไม่มีบอกว่าไข่เนี่ยกัดได้หรือกัดไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราจะเอาให้มันสบายใจก็ไม่ต้องกัดครับอย่างอื่นก็เหมือนกันแต่อย่างขนมแห้งที่อาจารย์เพลินชัยท่านพูดไปนี่ก็มีแสดงไว้อย่างนั้นนะครับว่าถ้าหากมันสุกโดยตรงเลยนะมันก็ไม่เป็นไรครับได้ฟังบ้างก็ได้นะครับขอโอกาสพระเถระนะครับกล่าวทำกล่าววินัยนะคำถามว่าใส่จีวรเข้าห้องน้ำอาบัติอะไรครับแล้วก็สองใส่เกือบเข้าไปเอาข้อทีละข้อก่อนใส่จีวรเข้าไปในห้องน้ำมีอาบัติอะไรครับเอาใครนี่บนใครจะตอบไหมครับอาจารย์ใส่จีวรเข้าไปในห้องน้ำมีอาบัติไหมครับผมตอบได้เหรอมันจะมีอาบัติหรือเปล่าคือมันมีในข้อวัดอยู่นะครับเรื่องไม่พึงสวมไม่พึงสวมจีวรเข้าในห้องน้ำมีอยู่เพราะไอ้ผ้าจีวรมันที่ราวระเบียงที่สายระเบียงหน้าห้องน้ำนะครับแล้วค่อยเข้าไปแต่คราวนี้ห้องน้ำในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พูดกันอยู่ว่ามันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันห้องน้ำสมัยก่อนเป็นห้องน้ำที่นึกออกใช่ไหมครับเป็นอะไรนะนั่งบนเป็นไม้แล้วก็ถ่ายลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ถ้าเกิดถมจีวรเข้าไปมันก็รุ่มร่ามนะครับอาจจะตกลงไปในช่องสกปรกเปื้อนอุจจาระเปื้อนอะไรแบบเนี้ยแล้วกลิ่นก็มีกลิ่นมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำให้ผ้าจีวรก็จะเหม็นคลุ้งไปก็เลยมีตรงนี้ไว้อันนี้บางท่านก็ไปคิดในมุมนี้ก็มีนะว่าเอ้ยสมัยนี้ห้องน้ำไม่เหม็นอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าคราวนี้ถ้าจะพูดในเรื่องข้อวัดมันพูดชัดเจนอะนะแล้วก็เพื่อเฟื้อดีกว่านะครับถ้าเกิดถอดได้ก็ถอดจะได้นะก็ตามข้อวัดนะฮะแล้วเรื่องข้อวัดเนี่ยถ้าไม่เอื้อเฟื้อมีอาบัติอยู่นะครับถ้าไม่เอื้อเฟื้อในเรื่องข้อวัดถือทำได้ก็ไม่ยอมทำหรือก็มีอาบัติทุกข์อยู่นะนี่ก็ตอบในมุมนี้นะครับเสริมตรงนี้นะเกี่ยวกับห้องน้ำนะขอโอกาสพระเถระนะครับที่เราเรียนถ้าเป็นข้อวัดมันก็มีโดยตรงนะวัดจิกุดีใช่ไหมฮะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งที่อาบน้ำด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาจีวรเข้าไปไม่ได้โดยการห่มเข้าไปและตอนที่เราจะไปซักจีวรในห้องน้ำที่มันมีการนำไปซักในห้องน้ำเดี๋ยวก็คิดในมุมนี้ถ้าหากว่าโดยตรงเนี่ยก็ท่านพูดถึงวัจจิกุดีใช่ไหมฮะที่ตรงไปตรงมาว่าที่จะเข้าไปถ่ายเนี่ยต้องถอดจีวรไว้ข้างนอกงั้นอันนี้ก็ดูความเหมาะสมนะครับว่าในคราวที่เขาสร้างห้องน้ำมาในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าสำหรับเพื่อถ่ายโดยส่วนเดียวนี่ก็ควรที่จะเอื้อเฟื้อนะครับแต่ถ้าหากว่าทำสำหรับซักจีวรด้วยเป็นแผนกแผนกหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละไอ้ที่ถ่ายก็อยู่ส่วนหนึ่งที่อาบน้ำก็อยู่ส่วนหนึ่งบางห้องเขาทำแบบนั้นนะเขาจะกั้นเป็นผนังเข้าไปเนี่ยถ่ายส่วนหนึ่งช่วงที่อาบน้ำส่งน้ำซักผ้าก็ส่วนหนึ่งเขาทำแยกกันนั่นก็หนูที่ว่าจุดประสงค์ของการเข้าไปในที่นั้นเพื่ออะไรนี่ก็เสริมในช่วงนี้นะครับครูบาอาจารย์พระเถระออกช่วยแนะนำออกความเห็นนะครับขอโอกาสอาจารย์ครับจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งนะครับมีเนรอยู่สององค์เนรองค์หนึ่งเขาเตือนองค์หนึ่งอย่าห่มจีวรเข้าไปในห้องน้ำอีกองค์หนึ่งก็ถอดจีวรปุ๊บแล้วก็เดินเอาจีวรเข้าไปในห้องน้ำเนี่ย
พออีกองค์หนึ่งออกมาแล้วก็ต่อว่านะผมจวงเข้าไปห้องน้ำทำไมผมไม่ได้ห่มเข้าไปผมถอดแล้วผมถอดแล้วผมถือเข้าไปต่างหาก แกถือตามพยัญชนะตรงๆ ไม่ได้ห่มจีวรเข้าไปแต่ถอดแล้วถือเข้าไปครับพอดีเป็นเนมบทใหม่เขาก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ความจริงนั่นคือมันจะเหม็นใช่ไหมครับก็เรื่องของเรื่องนะจะทำให้จีวรเหม็นนะครับทีนี้ก็อย่างที่พระอาจารย์สมบูรณ์ท่านได้ว่านะครับที่ผมถือนะคือจะห้องน้ำแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเข้าไปนะเข้าไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยยังไงก็จะไม่ห่มเข้าไปนะครับไม่ห่มเข้าไปคือเราเอื้อเฟื้อสิกขาบทเนี่ยเต็มที่นอกจากว่าเราจะเข้าไปซักจีวรเราไม่ได้เข้าไปเพื่อให้มันเหม็นนะคือเราถอดก่อนอย่างเนรองค์นั้นแหละถอดก่อนไม่ได้ห่มจีวรเข้าไปเอื้อเฟื้อเราถอดเข้าไปมันเหม็นอยู่แล้วแต่เราถอดเข้าไปเพื่อจะเอาไปซักทำความสะอาดให้มันหายเหม็นเพราะห้องน้ำมันเป็นที่ซักผ้าด้วยอย่างนี้นะครับก็ต่างกันอย่างที่พระอาจารย์ท่านว่าเมื่อกี้นะครับมันอยู่ที่ว่าห้องน้ำเป็นประเภทไหนคือถ้าผมเข้าไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราไม่แน่นอนเราไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาไปซักนะครับถือสบงจีวรเนี่ยนะแล้วเข้าไปซักอย่างนี้ก็เห็นว่าควรนะครับนะเห็นว่าควรนะครับลองขอกราบลองถามประเด็นนี้ดูเนี่ยเคยเจอจากประสบการณ์จริงนะครับไปบางวัดเนี่ยเขาไม่มีทำราวไว้ให้เราพาดผ้าเลยนะครับบางวัดเนี่ยหาที่วางผ้าหน้าห้องน้ำยากมากไม่รู้จะไปวางตรงไหนเลยบางทีก็ใช้วิธีการฝากกันไว้ก็มีหรือแป๊บไปที่อื่นจากวัดก็เหมือนกันนะครับบางทีไม่มีที่ให้พาดผ้านี่เป็นเหตุในใส่ห้องน้ำใส่รองเท้าไม่ใช่ผิดดินี่เป็นเหตุในการห่มจีวรเข้าห้องน้ำได้ไหมครับใครจะลองออกความเห็นดูไหมครับเรื่องนี้ขอโอกาสนะครับก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็เวลาไปเข้าห้องน้ำห้องนี้นะไม่มีราวนะครับทำยังไงดีล่ะบางทีผมก็ถอดแล้วก็พาดไปข้างนอกนั่นแหละมันก็ไม่เปื้อนเท่าไหร่บางทีก็ทำยังไงดีไหมมันไม่มีที่พาดจำใจแล้วจับเข้าไปข้างในด้วยแล้วก็วางไว้ที่เอ็นล็อกประตูนั่นแหละให้มันเกาะนิดนึงก็ยังดีโดยประการที่ไม่ให้มันขึ้นไปที่โถส้วมนะเวลาที่เราไปดูในวัจกุฎีวัดนะครับทีละท่านจะพูดอ่ะเราจะไม่อะไรครับไม่บ้วนปากบนแปรงฟันเป็นต้นบนตะโคกนะครับก็คือบนที่ถ่ายอุจจาระท่านบอกว่าบนเลยนะครับเวลาขึ้นไปถึงที่ถ่ายอุจจาระแล้วคนเวิร์กขึ้นอย่างนี้นะครับไอ้กรณีแบบนั้นนะแบบที่จะเกี่ยวกับผ้านึงแต่ในกรณีจีวรน่ะคุณจะเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยคุณต้องถอดก่อนนะท่านเอาอย่างนี้เลยนะครับถอดก่อนแล้วถ้ามีราวก็ไว้บนราวนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมเข้าใจแตกต่างนิดนะครับว่าถ้าหากเรามีเอื้อเฟื้อนี่วัตถเพศนะครับมีจงใจไม่เอื้อเฟื้อนี่วัตถเพศต้องแสดงไว้ในวิมติวินุตติฎีกาหรือสารถะที่ท่านได้พูดไว้ในพระวัดนั่นนะถ้าวัตถเพศก็คือตบัดทุกกฎนะครับเป็นบัดทุกกฎได้ห้องน้ำตามหมู่บ้านใช่ไหมครับไอ้ตัวนั้นอะถ้าคุณจะถอดจีวรคุณก็เป็นอาบัติอาบัติไม่เป็นปริมณฑลนะผมเวิร์กผ้าในละแวกบ้านนะใช่ไหมครับอันนั้นไม่เอาหรอกครับผมเข้าใจว่าไม่เอานะถ้าคุณจะเว้นอย่างหนึ่งมันจะเป็นอาบัติข้อหนึ่งนะครับอันนี้คงจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันอยู่ละแวกบ้านก็ถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจดีย์นะครับของเจดีย์ที่บุคคลทั้งหลายนำไปบูชาเช่นผ้าน้ำมันน้ำผึ้งประทีปเป็นต้นเราสามารถนำมาบริโภคได้ไหมครับได้หรือไม่ถ้าได้ต้องมีคำลาไหมครับเหมือนลาแบบลาข้าวพระพุทธแบบนั้นนะฮะฉันแซมช่วยนะครับของเจดีย์ฮะนำไปบูชาเจดีย์ของที่เราไปบูชาเจดีย์ใช่ไหมครับโอ้ครับจะเอามาบริโภคได้หรือไม่นะครับก็ขอโอกาสพระเถระอันนี้มีแสดงไว้หนึ่งนะครับในอัตถกถาสมันตะภาษาธิกาในเสนาสนะคันธกะนะครับแล้วก็อยู่ในอัตถกถาของทักขิณาวิพังคสูตรนะท่านจะพูดไว้นะครับของที่ไปถวายเจดีย์ไม่บอกว่าของพ่อก็เหมือนของลูกแต่คำว่าของพุทธเจ้าอ่ะก็เหมาะสมกับของลูกของพุทธเจ้าก็คือภิกษุนั่นแหละจะเป็นภิกษุก็ตามผู้ใดก็ตามถ้าดูแลอุปถากนะครับถ้าเป็นจีวรควรทำเป็นธงแล้วก็ผูกบูชานะครับถ้าเป็นประทีปพวกเนยใสอะไรเป็นต้นเนี่ยควรจะนำมาตามประทีปนะครับตามมีประทีปของนอกนี้ควรเป็นของภิกษุผู้เป็น
อุปถากผู้ทำข้อวัดถ้าหากว่าภิกษุใดก็ตามนะก็ถูกแต่งตั้งว่าให้ทำวาระตรงนี้นะของทั้งหมดควรแก่ภิกษุรูปนี้นะครับเว้นจากเพราะนั้นนะเว้นจากที่ผ้าจีวรเอ่ยพวกวัตถีพวกอะไรที่มันยังจะพอใช้ได้นะครับของอย่างอื่นมีของภิกษุผู้จะทำข้อวัดแม้แต่โยมก็ตามนะครับแต่หากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เลยไม่มีการแต่งตั้งให้เป็นทำหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะก็บุคคลใดก็ตามไปทำวาระก็คือไปปัดกวาดก็สมควรแก่บุคคลนั้นนะครับสมควรแก่บุคคลนั้นหรือแม้ว่ากับเรามันใกล้จะเที่ยงแล้วเราจะทำข้อวัดถ้าพอทำข้อวัดเสร็จเนี่ยมันจะหมดก่อนไอ้มันจะหมดเวลาก่อนจะเป็นเวลาที่การพึงบริโภคก่อนแล้วทำวัดคืนก็ควรนะครับท่านแสดงไว้ประมาณนี้นะครับมีครูบาอาจารย์เชิญขอการเขาถามต่อว่าถ้ามีคำลาไหมครับจะเสสังมังคลายาจามีนะก็ไม่ต้องมีคำลงคำลาอะไรหรอกครับก็คือเราใส่ใจว่าเราทำข้อวัดแล้วเราจะไปบริโภคนี้ก่อนขอสักหน่อยขอกาต่ออีกสักหน่อยประเด็นนี้มันเชื่อมโยงกันครับต้องถวายข้าพระพุทธเนี่ยต้องรอแค่นานแค่ไหนครับถึงจะเอามาบริโภคได้อาจารย์แทมคิดยังไงครับนี่รอนานขนาดใดดีถวายปุ๊บลาเลยเอามาได้ยังไงอ่านนี่มันประเด็นนี้ตอบยากนะครับต้องยากเหมือนกันนะแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่มีการบอกเวลาไว้หรอกครับเราก็ดูความสมควรนะครับไม่ใช่เอาวางปุ๊บเอาได้โอกาสแล้วเราเอาเลยอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับมันก็ให้มันอยู่สักระยะหนึ่งก่อนนะระยะหนึ่งก่อนนะครับจะไปเอาวางปุ๊บในบูชาพระเจ้าแล้วผมเอาแล้วอันนี้ก็ยังไม่เหมาะก็ให้มันดูความสมควรนี่คงจะเป็นลักษณะที่มีงานปฏิบัติธรรมกันเยอะๆก็จะนิยมถวายข้าวพระพุทธแล้วก็ลาแล้วก็พิจารณาอาหารแบบนี้ฮะจะเป็นลักษณะนั้นถ้าหากเวลาที่เราจะถวายอาหารหรือว่าเวลาที่โยมจะถวายอาหารเราก็ต้องรอให้พระภิกษุนะฮะได้บริโภคครบฉันแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วเนี่ยการที่มีการนำเครื่องสักการะไปบูชาเนี่ยถ้าบูชาเขาก็บูชาแล้วก็บูชาเลยนะแล้วก็ภิกษุที่เป็นผู้ประพฤติวัดเกี่ยวกับเจดีย์อะไรต่างๆเนี่ยถึงจะมีส่วนในการเก็บส่วนที่ตนจะทำความสะอาดหรือที่จะใช้สอยได้นะส่วนไหนที่จะทำในส่วนการบูชาเพิ่มเติมโดยการน้ำมันไปตามประทีปหรือนำผ้าไปทำธงบูชานี่ก็ส่วนหนึ่งนั้นแสดงว่าไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บถวายแล้วก็นำมาบริโภคเลยลาแล้วก็นำมาบริโภคเลยนะครับมีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะถามข้อนี้นะครับ